ผมไปประชุม CIE ที่เซี่ยงไฮ้มาเมื่อต้นเดือนพบกับท่านประธานท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงท่านพูดไว้ว่าวันนี้จีนจะเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นแหล่งผลิตของโลกมาเป็นตลาดของโลกนั่นหมายความว่าเขาเปิดรับในเวทีตลาดของจีนตลาดจีนเป็นตลาดพันกว่าล้านคนนะงั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็เตรียมตัวได้ทันก่อนแต่ถ้าเรายังไม่ได้ลึกหรือไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็จะเป็นโอกาสของคู่ค้าของประเทศอื่นเข้าไปอันนี้พิสูจน์ว่าเราต้องเท่าทันทั้งข้อมูลต่างๆการเปลี่ยนแปลงในโลกต่างๆเพื่อที่จะกลับเข้ามาสู่ความพร้อมในการที่จะเข้าไปเตรียมการในสู้กันในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะนั้นผมอยู่กระทรวงพาณิชย์ผมเข้าไปผมไปเจจาวันนั้นไปประชุม CIE ผมอยากจะพบกับรัฐมนตรีการค้าของเขาแล้วก็ขอเขาว่าอยากจะมีโอกาสทำไบเลทเทอรัลกันผมถึงได้เปิดมิติการค้าเชิงลุกโดยให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นทูตพาณิชย์ต่างๆและเป็นสำนักงานพาณิชย์ต่างๆและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันให้ธุรกิจเอกชนเข้าไปร่วมมือให้บุกตลาดมณฑลหนึ่งเนี่ยของจีนเนี่ย60 ล้านถึง 130 ล้านนะหนึ่งมณฑลเขานี่บางทีเผลอๆจะใหญ่กว่าประเทศไทยอีกผมไปคราวนี้ผมใช้เวลาที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ 3-4 วันได้เจอกับผู้นำมณฑลต่างๆและระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเข้ากับทางสายของพรรคซึ่งจะมีอำนาจในการจัดการหลายเรื่องนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลานี้ผมเปิดการค้ากับมณฑลเป็นหลักและผมให้หน่วยงานของเราเนี่ยบุกมณฑลเลยเพราะมณฑลเขามีอิสระมีอำนาจในการจัดการทุกอย่างได้ดีและง่ายขึ้นนะครับเพราะถ้าปักกิ่งกรุงเทพตกลงกันแล้วเนี่ยมณฑลมันไปต่อได้เลยนะครับวันนี้ผมคุยกับเพอหลงเกียคุยกับเจ้อเจียงคุยกับกวางตงคุยกับเซื่อหมินนะครับคุยกับยูนานคุยกับเฉิงตูนะครับฉงชิ่งอะไรต่างๆเนี่ยไปขยายไปแต่ละมณฑลเพราะนั้นการหามิติของการค้าการหาแหล่งที่จะให้การค้าของเราขยายตัวไปเนี่ยเรากลับมาดูที่มณฑลแล้วก็เพิ่มได้นี่ก็คือคุณต้องรู้จักปรับตัวว่าจะค้าขายกันยังไงถ้าทูตพาณิชย์มัวแต่ไปสนใจวิธีเดิมว่าจะหาคนแล้วคุยกันมันไม่ทันฮะไม่ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นอีคอมเมิร์ซก็ดีการหาแหล่งใหม่ๆก็ดีผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันจะช่วยทำให้การค้าเนี่ยสร้างสำคัญได้มากขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพราะสิ่งนี้จะเป็นช่วยลดต้นทุนแล้วก็ช่วยการกระจายสินค้าผมไปจีนครั้งนี้เนี่ยพอดีผมต้องกลับมาภารกิจสำคัญเลยต้องลดวันเข้าไอ้รายการของผมเนี่ยแน่นผมไปคุยกับชินโนเปกชินโนเปกเป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่ของจีนเคยมาร่วมลงทุนกับบริษัทน้ำมันในไทยนะครับแล้วก็เคยร่วมกับอเมซอนในการไปเปิดตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่คืบหน้าเพราะว่าผมไม่เจอเอกชนไทยในเซี่ยงไฮ้บอกว่าเขาก็ประสานได้ดิ้นรนแต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านี้เพราะว่าแบ็กอัพของรัฐเราไม่ได้เข้าไปดูแลเขาอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นผมคุยกับซิโนเปกเขามีปั๊มน้ำมันในมือของเขาในประเทศจีนอยู่ 30,000 ปั๊มมีมินิมาร์ทในมือเขาอยู่ 20,000 มินิมาร์ทไม่มีเวลาคุยกันผมเลยบอกงั้นมากินข้าวเช้ากันแล้วก็คุยกันตื่นเช้ามา 7:00 น.เรามานั่งคุยกันผมก็พูดกับเขาง่ายๆว่าถ้าท่านสนับสนุนเราเนี่ยสิ่งที่ท่านจะมาลงทุนในไทยเนี่ยเหมือนท่านทํา CSR คนไทยจะเข้าใจแล้วก็รู้จักท่านได้ดีผมเสนออะไรครับผมเสนอว่าคนมาเติมน้ำมันจากปั๊มท่านเนี่ยมันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะที่ท่านเติมอาทิตย์นึงยอดน้ำมันได้เท่าไหร่ก็ได้ขวดน้ำไปผมก็บอกท่านซื้อข้าวจากเราได้ไหมข้าวหอมมะลิแพ็คเป็นกิโลเติมน้ำมันครบเสือแจกข้าว1กิโลเติมน้ำมันครบตามลิมิตเขาแจกข้าว1กิโลเราทำการตลาดยุคใหม่ให้เขาไปบริโภคเลยแล้วเขารู้สึกเขาอยากทานเขาก็จะมาหาข้าวไทยเองเขาบอกยินดีถ้างั้นส่งมา 30,000 ปั๊มเขาจะเอาข้าวไทยไปทำอย่างที่ผมเสนออีกอันนึงบอกว่าท่านมี 20,000 มินิมาร์ทเนี่ยท่านตั้งเชลไทยแลนด์ได้ไหมทำเชลไทยแลนด์
เอาสินค้าไทยไปวางในห้างท่านไม่ใช่ไปอยู่ซอกๆนะตั้งมันขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเอาทุกอย่างเนี่ยมาเขาบอกยินดีผมก็บอกกับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์บอกท่านผมเปิดหัวให้แล้วท่านไปดำเนินการต่อจัดการให้เสร็จปัญหาสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าแล้วเราจะส่งแล้วก็มีส่วนกระจายสินค้าโดยใช้ระบบโลจิสติกอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องกลับมาคิดผมต้องบอกคุณต้องคิดคุณต้องคิดเลยว่าหลังจากนี้ไปคุณจะพึ่งพาระบบโลจิสติกประเทศเขาได้อย่างไรเชื่อมกับระบบโลจิสติกของประเทศ